อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนคุณผู้ชมอิ่มท้องกับเมนูเบอร์เกอร์แสนอร่อยสูตรนี้เนื้อไก่กรอบนอกและด้านในนุ่มชุ่มฉ่ำไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากใส่อกไก่ลงในโถปั่นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นปั่นผสมจนกระทั่งเนื้อเนียนละเอียดจากนั้นนำเนื้อไก่ที่ได้ปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำลงคลุกแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้โดยวันนี้เราจะทอดโดยการใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตเพราะทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานพอน้ำมันร้อนได้ที่นำส่วนผสมเบอร์เกอร์ไก่ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบปิดไฟตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันในส่วนของขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทามาการีนแล้วนำลงจี่บนกระทะจนสุกเหลืองจากนั้นวางผักฟิลเลไอซ์เบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นพร้อมแขกหั่นแว่นไก่ที่ทอดไว้บีบซอสกาลิกมาโยประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเบอร์เกอร์ไก่ซอสกาลิกมาโย